เกษตรกรหลายท่านนะคะส่งข้อความมาหาฝนนะคะในคอมเมนต์ YouTube ในอินบ็อกซ์ในเพจสวนโกโก้คุณยายอุตรดิตถ์นะคะสอบถามกันเข้ามาว่าปลูกโกโก้เนี่ยเราจะสามารถปลูกเป็นพืชแบบไหนได้บ้างเชิงเดียวเชิงซ้อนปลูกแซมสวนวันนี้ค่ะฝนในนามของหอเจ้าก็ช็อกโกแลตจำกัดนะคะก็เอาข้อมูลดีๆตรงนี้มาฝากกันค่ะการปลูกโกโก้นะคะเราสามารถทำได้3แบบเลยแบบแรกค่ะเป็นการปลูกแบบพืชเชิงเดียวก็จะตามภาพนี้เลยนะคะก็คือมีพื้นที่แล้วปลูกโกโก้ทั้งหมดเลยโดยไม่มีอะไรมาแซมเลยนะคะ2ค่ะสามารถปลูกนะคะเป็นพืชเชิงซ้อนได้ปลูกแซมสวนมะพร้าวสวนยางสวนผักต่างๆนานาได้หมดเลยนะอีกอย่างนึงนะคะก็คือข้อ3ค่ะสามารถปลูกเป็นพืชที่อยู่ในสวนป่าก็ได้นะคะสามารถทำได้หมดเลยได้นะคะแล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านเลยนะคะปลูกอย่างเช่นปลูกเป็นข้าวโพดล้อมเพื่อที่จะบังแดดให้ต้นโกโก้ได้นะมาที่จะเป็นรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในระหว่างรอเก็บผลผลิตโกโก้นะคะเก็บฝักข้าวโพดขายในระหว่างรอโกโก้ได้ด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะไม่ได้มีอะไรห้ามเนาะทีนี้มาดูนะคะระยะห่างในการปลูกโกโก้ในพื้นที่1ไร่กันบ้างนะคะว่าจะต้องใช้ต้นโกโก้เท่าไหร่แล้วมันต้องห่างกันเท่าไหร่แถวเท่าไหร่ในการปลูกโกโก้เป็นพืชเชิงเดี่ยวนะคะเราก็จะนิยมการปลูกที่3คูณ3เมตรค่ะก็คือแถวนะคะระยะห่างจากแถวเนี่ยก็คือ3เมตรแล้วก็ระหว่างห่างจากต้นระหว่างต้นนะคะก็คือ3เมตรเราเรียกว่า3คูณ3เมตรนะคะสำหรับพืชเชิงเดี่ยวปลูกโกโก้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าปลูกโกโก้ในรูปแบบของเชิงซ้อนแซมสวนอะไรต่างๆนะจะวัดจากพืชหลักนะคะระยะห่างออกมา3เมตรค่ะแล้วเราก็ปลูกโกโก้ได้เลยและการปลูกโกโก้ในพืชเชิงเดี่ยวนะคะในพื้นที่1ไร่ค่ะจะใช้ต้นโกโก้ประมาณ150ต้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปลูกโกโก้ในเป็นพืชแซมนะคะทั้งสวนป่าแล้วก็เป็นพืชแซมสวนมะม่วงสวนมะพร้าวสวนทุเรียนแบบนี้นะคะก็จะใช้ต้นกล้าประมาณ 70-80 ต้นค่ะหวังว่าข้อมูลนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่สนใจปลูกโกโก้ IM1ถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนนะคะอยากให้ฝนนำข้อมูลอื่นๆนะคะที่ต้องการทราบนะคะมาแบ่งปันนะสามารถคอมเมนต์ในช่อง YouTube ได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ในเพจฝนได้เลยค่ะแล้วฝนจะเอาข้อมูลดีๆไปค้นหามานะคะเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับเกษตรกรค่ะและคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะฝนจะหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับปลูกโกโก้ในพื้นที่1ไร่เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เท่าไหร่มันรวยจริงไหมเป็นกอบเป็นกรรมจริงไหมจะคุ้มทุนไหมนะติดตามตอนต่อไปให้ดีๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยนะคะวันนี้ฝนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ